แต่วันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของ intercultural differences เรื่องที่สองสถานการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันและความหมายของ intercultural communication หรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบทนี้นะคะเราจะมาดูถึงสถานการณ์ของภาษาอังกฤษว่าในปัจจุบันนี้ใช้กันมากน้อยเพียงใดใช้กันในรูปแบบไหนและเราจะมาดูความหมายของ intercultural communication หรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมว่ามันแปลว่าอะไรและอีกประการหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในการใช้ intercultural communication หรือการศึกษาระหว่างวัฒนธรรมมีอะไรบ้างในระหว่างผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วโลกด้วยเหตุนี้เองในการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้การเรียนรู้โดยใช้ Englishes ที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งบาร์ทครชูได้แบ่งกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มที่1คือกลุ่ม Inner Circle Countries หมายถึงกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1หรือภาษาแม่เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาเป็นต้นกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่ม Outer Circle Countriesหมายถึงกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาราชการซึ่งก็ได้แก่ประเทศอินเดียประเทศสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นกลุ่มที่สามเรียกว่ากลุ่ม expanding circle countries หมายถึงกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่ประเทศไทยเองWell, the talk was called, as you probably heard, The Future of Englishes. And the important thing is that ES ending at the end there. You know, don't fall into the trap of thinking, as some people do around the world, there is no such word. You know, English does not have a plural. Oh, yes, it does. Englishes is very definitely around. And that word... This is changing and you have multiplexes. So actually speaking, we have a lot more of art...Parallel cinema. He's a superb director. If he was not, if I did not believe that he could make a good film. You don't have to protect me. I am not afraid. Please don't shut me out again. Please don't slam the door. You don't have to keep your distance anymore.ลองมาอ่านเร็วขึ้นนะคะ You don't have to protect me. I am not afraid. Please don't shut me out again. Please don't slam the door. You don't have to keep your distance. สำหรับความหมายของ intercultural communication หรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะคะเราจะมาดูความหมายกันความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันโดยไม่ผ่านสื่อใดๆแต่จะมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเห็นหน้าหรือที่เราเรียกว่า face to face communication ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมหรือ intercultural communication เนี่ยสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องพึงระวังให้มากก็คือเรื่องของความเข้าใจในระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารสิ่งที่เราส่งไปนะครับเราต้องมั่นใจว่าผู้รับสารเขาเข้าใจแบบที่เราต้องการจะส่งแม้แต่ในประเทศไทยเราเองถ้าเกิดเรามาจากต่างภาคความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของพวกเราก็ยังแตกต่างกันไปเลยนับภาษาอะไรกับภาษาอังกฤษและเราต้องไปใช้พูดกับชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนในชาติของเราความเข้าใจอันนี้นะคะอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตก็ได้ดังนั้นเมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะจริงอยู่Grammar เป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของผู้ที่เราคุยด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไปด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของ Grammatical English และเรื่องของ Intercultural Communication การตีความความหมายของข้อมูลที่สื่อสารไปนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าหากว่าผู้พูดหรือผู้ส่งสารกับผู้รับสารหรือผู้ฟังเนี่ยมีความเชื่อเดียวกันมีค่านิยมเดียวกันมาจากสังคมเดียวกันข้อความที่ส่งไปนั้นจะเป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าข้อความที่เราส่งไปนะคะระหว่างผู้พูดและผู้ฟังมาจาก
คนละพื้นฐานมาจากคนละสังคมมาจากคนละความเชื่อนั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องของภาษาอย่างเดียวจึงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นวิธีการที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารก็คือการใช้อวัจนภาษาการใช้วัจนภาษาถูกนำมาใช้ถึง 65% ถึง 93% แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่าการใช้ภาษากายจังหวะการพูดมักจะนำไปสู่การแปลความหมายและการรับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดในสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันการจัดการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมีสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงในการสื่อสารได้แก่ 1. การรับรู้วัฒนธรรม 2. ความคาดหวังในการรับข้อมูลของผู้รับสาร 3. การแปลความหมายอย่างรอบคอบ 4. การใช้คำพูดรูปภาพและท่าทาง 5. การหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาสแลงสำนวนคำกล่าวเฉพาะท้องถิ่น 6. การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนทนา 8. การตีความข้อมูลย้อนกลับอย่างระมัดระวัง 9. การรับข้อมูลย้อนกลับจากหลายๆกลุ่ม 10. การพัฒนาทักษะการฟังและการสังเกตและ 11. การติดตามค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารนะคะมีทั้งหมดอยู่4ระดับได้แก่ระดับที่1คือระดับบุคคลหรือที่เรียกว่า individual level ระดับที่2คือระดับระหว่างบุคคลหรือที่เรียกว่า interpersonal level ระดับที่3คือระดับองค์กร organizational level และระดับที่4คือระดับมวลชนหรือ mass level เราจะมาพูดถึงระดับแรกกันก่อนนะคะคือระดับบุคคลระดับนี้เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั่นก็คือบุคคลคนเดียวทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและร่างกายทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารการสื่อสารภายในบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าซึ่งก็ได้แก่วัตถุสิ่งของสภาวะแวดล้อมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งประสาทส่วนนั้นก็จะส่งสิ่งเร้าไปยังสมองสมองก็จะทำการถอดรหัสและแปลความหมายสิ่งเร้านั้นแล้วส่งกลับมายังประสาทสัมผัสอีกครั้งหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในระบบการสื่อสารชนิดนี้ก็ได้แก่ 1. information acquisition หมายถึงการฟังการอ่านการเห็นและการได้สัมผัส 2. information processing หมายถึงการคิดการเรียนรู้และการจดจำข้อ 3.Information transmission ซึ่งหมายถึงการพูดการเขียนลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวเป็นต้นทีนี้ก้าวขึ้นมาดูการสื่อสารอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเรียกกันว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ interpersonal level หมายถึงการสื่อสารระหว่างคน2คนหรือมากกว่า2คนขึ้นไปทั้งนี้รวมถึงการสื่อสารในระหว่างกลุ่มเล็กซึ่งบางครั้งเราเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรือ face to face เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว person to person เพราะทั้งสองฝ่ายสามารถโต้ตอบกันได้โดยตรงผู้ส่งสารเองมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับหรือ feedback ของผู้รับสารได้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์การสนทนาการประชุมปรึกษาหารือหรือกลุ่มที่ถกเถียงปัญหาต่างๆเป็นต้นจากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการสื่อสารในระดับนี้เราต้องให้ความสำคัญทางด้านความดึงดูดใจความน่าเชื่อถือของแหล่งสารการตอบสนองในทันทีความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและสถานภาพต่อไปจะกล่าวถึงระดับองค์กรหรือ organizational level ในระดับนี้เป็นการสื่อสารที่ใหญ่และกว้างกว่าสื่อสารระหว่างบุคคลแต่จะเป็นการสื่อสารระดับองค์กรต่างๆซึ่งการสื่อสารต่างวัฒนธรรมเช่นองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนงานเป็นคนต่างชาติคนอเมริกันที่ทำงานในองค์กรนี้มักจะมีปัญหาความยากลำบากที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติในองค์กร
และอีกระดับหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือระดับมวลชนหรือ mass level การสื่อสารในระดับนี้เป็นการสื่อสารหรือการติดต่อไปยังกลุ่มชนใหญ่ๆโดยผ่านสื่อมวลชนผู้ส่งสารจะมีลักษณะการทำงานอย่างมีระบบผู้รับสารมักจะมีลักษณะเป็นมวลชนซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศสารที่ส่งไปยังผู้รับจะมีลักษณะเหมือนกันและส่งไปในเวลาเดียวกันโดยอาศัยสื่อต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นต้นปัจจุบันแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมมีการใช้สื่อมวลชนเหล่านี้ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆของคนจากต่างวัฒนธรรมอย่างที่เราได้ทราบไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เท่านั้นแต่การใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้กระจายไปอยู่ทั่วโลกผู้ที่พูดภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกเขาว่า English speakers ไม่ใช่เฉพาะ British หรืออเมริกันแล้วแต่ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกับระดับบุคคลระดับองค์กรหรือระดับมวลชนกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศอื่นๆเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมของเขาด้วยอย่างเช่นสมมติเราต้องไปติดต่อกับองค์กรที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเราเราควรจะทำตัวอย่างไรคะเมื่อเราต้องไปพบเจอกับเขาเมื่อเราต้องพูดกับเขาเราต้องคิดถึงระยะห่างระหว่างการสนทนาด้วยหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่เราจะต้องรู้เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้ที่เราส่งสารไปหาเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น